นักแผ่นดินนิธิเอียวสีวงศ์เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันถ้าใครไปคิดว่าเพลงนักแผ่นดินเป็นเพลงหนึ่งในบรรดาเพลงปลุกใจตามปกติที่รัฐบาลไทยผลิตออกมานับตั้งแต่สยามมนุสติถูกทำให้ทำนองสืบมาจนถึงเพลงของหลวงวิจิตรและบรรดาเพลงที่ถูกเรียกว่าปลุกใจทั้งหลายเนื้อหาเพลงเหล่านี้คือส่งเสริมให้คนไทยร่วมใจกันต่อสู้กับศัตรู ซึ่งเป็นคนนอกคนนอกซึ่งอาจมีแต่เงาคือไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ในสมัยร6จนมาถึงญี่ปุ่นซึ่งกำลังแผ่อำนาจลงมายัางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเมื่อถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดครองเสียแล้วก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งกลายเป็นศัตรูของไทยจนคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็นแต่เพลงหนักแผ่นดินถูกแต่งและเผยแพร่อย,อย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้ปรปับปรามกับศัตรูที่เป็นคนในโดยตรง อันที่จริงข้ออ้างในการรักชาติเพื่อต่อสู้กับศัตรูภายนอกนั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเมืองทั้งนั้นอย่างอ้อมๆบ้างอยากตกตรงบ้างการเฝ้าระวังและการเตรียมพร้อมในการต่อสู้กับศัตรูภายนอกให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการบังคับควบคุมคนภายในทั้งยังทําให้เกิดภาพความผูกพันของคนไทยอย่างแน่นแฟ้นกับค่ายโลกเสรีอันเป็นทางมาของความช่วยเหลือที่เป็นวัตถุเงินเฮลิคอปเตอร์ปืน และไม่ใช่วัตถุเช่นเสียงของไทยในเวทีโลกหรือทุนการศึกษาแก่กองทัพและข้าราชการเป็นต้นในความเป็นจริงรัฐบาลไทยรู้อยู่เต็มอกว่าที่ถูกจัดให้เป็นศัตรูของรัฐนั้นไม่ใช่มอสโกปักกิ่งหรือฮาหนอยแต่เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละเช่นรัฐบาลมีรายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างละเอียดแต่รัฐบาลย่อมพอใจจะโฆษณาว่า คนไทยเหล่านี้เป็นหน้าม้าหรือสมุนของมอสโกรหรือปักกิ่งมากกว่าเพราะทําให้คนเหล่านี้หมดสิทธิ์ที่จะมีเสียงอะไรเกี่ยวกับการเมืองไทยได้เลยและการปราบปรามคนเหล่านี้ทั้งโดยวิธีที่ถูกและผิดกฎหมายก็อาจทําได้โดยไม่มีคนใดคัดค้านด,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 ด้วยเหตุด,ดังนั้นเพลงปลุกใจตามตำรับไทยจึงเป็นเพลงที่สร้างศัตรูคนนอกเสมอพูดโดยในยะหรือพูดตรงๆก็ตาม เพลงเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติเฉยๆเพราะความรักชาติอาจแสดงออกได้จนไปถึงปฏิบัติได้หลายวิธีบางวิธีรัฐบาลอาจไม่ชอบเลยก็ได้เช่นต่อต้านรัฐบาลที่ทุจริตหรือช่วยเสริมกำลังคนไทยตัวเล็กๆที่ไม่มีปากเสียงเพื่อให้เขาได้เป็นเจ้าของร่วมชาติกับเราได้อย่างเต็มที่แต่ความรักชาติที่รัฐบาลไทยมอบหมายให้คนไทยทำคือสู้กับศัตรูข้างนอกเสมอแต่เพลงหนักแผ่นดิน ไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่มเพลงปลุกใจตามตำรับไทยดังกล่าวได้เลยเพราะคนหนักแผ่นดินเหล่านี้คือคนไทยเหมือนกับคนแต่งคนร้องและตัวนายซึ่งส่งเสริมให้เผยแพร่เพลงนี้ทางวิทยุก,กระจายเสียงอย่างสม่ำเสมออันที่จริงรัฐบาลไทยขจัดศัตรูทางการเมืองของตนซึ่งล้วนเป็นคนในด้วยการสังหารมาตั้งแต่ปี2490แล้วโดยไม่จำเป็นต้องแต่งเพลงประเภทหนักแผ่นดินขึ้นมาปลุกร้ายอมรับของประชาชนทั่วไปเลยโดยมาก มักซักทอดให้ผู้ที่รัฐสังหารว่ามีส่วนพัวพันกับคนนอกเช่นสีรัฐมนตรีที่ถูกสังหารต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับโจรจีนคอมมิวนิสต์ในสาพ,พันธรัฐมาลายาไม่อย่างนั้นจะขึ้นมาชิงตัวทำไมแต่ตกมาถึงปี2518วิธีขจัดศัตรูของรัฐบาลอย่างที่เคยใช้ได้ผลมานั้นกลับไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยลงเช่นถึงจะฆ่าผู้นำชาวนาขบวนการชาวนาก็ยังเคลนไหวต่อมา ถึงจะฆ่าเลขาพักสังคมนิยมพรรคก็ไม่แตกสลายยังพร้อมลงเลือกตั้งซ้ํายังได้รับการเลือกตั้งมากเกินค่าเสียด้วยกล่าวโดยสรุปก็คือคนในรัฐมองศัตรูเป็นมวลชนคนตัวเล็กตัวน้อยจํานวนมากที่รัฐมองไม่เห็นหน้าเห็นตาได้ถนัดนัดซึ่งถูกสังหารไปบ้างก็อาจไม่ทําลายขบวนการลงได้วิธีเดียวคือการสร้างความหวาดกลัวอย่างสุดขีดให้กับคนในขบวนการและคนไทยทั่วไป ด้วยการสังหารหมู่คนกลางเมืองทำลายศพอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนเพื่อให้คนไทยได้เห็นเป็นแบบอย่างและไม่กล้าหือกับรัฐอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนอีกแต่การกระทำเช่นนั้นอาจสะท้อนกลับเป็นความเกียดชังรัฐก็ได้หลังจากความประวัติพันุพึงได้จางลงแล้วเพราะเป็นการสังหารหมู่คนไทยด้วยกันเองกลางเมืองด้วยเหตุดังนั้นเพลงหนักแผ่นดินจึงอาศัยความกำกวมของคนในและคนนอกในสังคมไทย เพื่อให้ผู้ที่ถูกสังหารหมู่กลางเมืองกลายเป็นคนนอกและเป็นคนที่ไม่เต็มที่เสียก่อนคนใดใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัยโพทองแผ่นดินของราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลายฝังปั๊บจะคิดถึงอะไรได้สำหรับคนไทยที่ถูกปลูกฝังทัศนคติมาเช่นนี้มาตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่ก็ต้องเป็นเจ๊กหรือแก้วเท่านั้น น่าประหลาดที่ผู้ทำกำไรจากแผ่นดินไทยมากที่สุดคือฝรัง่งแต่ฝรั่งกลับได้รับการยกเว้นว่าเป็นคนนอกที่น่ารังเกียจคนเหล่านี้รวมไปถึงลูกหลานต่างถูกกันให้เป็นคนในเก๊มาตลอดตกเป็นเหยื่อการรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐได้ง่ายเท่ากับชาวนาแต่ดีกว่าชาวนาเพราะใช้ชีวิตในเศรษฐกิจตลาดจึงมีเงินสดมากกว่าชาวนา เพลงหนักแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการร่วมปีก่อนจะถึงพิจคาด6ตุลาคมปี2519สอดคล้องกับที่แกนนำขบวนการนักศึกษาถูกเรียกว่าตีในวิทยุทหารถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไปก็มีคำเตือนแก่สังคมไทยเสมอว่าจะเป็นใครไปได้ที่สามารถเรียนถึงขั้นจบมหาวิทยาลัยหากไม่ใช่ลูกหลานเจ๊ดังนั้นจากคนในปลอมมวลชน ซึ่งลุกขึ้นมาขอร่วมเป็นเจ้าของชาติจึงค่อยๆกลายเป็นคนนอกอย่างสมบูรณ์เมื่อการสังหารเสร็จสิ้นลงแล้วนายสมัครสุนทรเวชซึ่งกำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยผ่านการทำรัฐประหารให้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าผู้ที่ถูกฆ่ากลางเมืองล้วนเป็นยวนพูดไทยไม่รู้เรื่องชีวิตของคนไทยพูดไม่ได้จึงมีค่าเท่ากับยุงตัวหนึ่งเท่านั้นนายสมัครคงหวังว่า เพลงหนักแผ่นดินได้ปูพื้นฐานจิตใจคนไทยให้พร้อมที่จะมองคนนอกเท่ากับยุงได้สำเร็จแล้วเพลงหนักแผ่นดินบอกว่าชีวิตของคนผู้มีอำนาจในรัฐมองว่าหนักแผ่นดินมีค่าเท่ากับยุงเขาอาจเด็ดทำลายทิ้งเสียเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุดังนั้นการอ้างเพลงนี้ของนายทหารจึงมีความหมายไม่ต่างจากวาจาคมขู่ถึงเอาชีวิตแก่คนที่ผู้มีอำนาจเห็นว่าเป็นศัตรูของตน เช่นระวังตนให้ดีเป็นตน้นทั้งเป็นการข่มขู่ที่ได้ยินบ่อยขึ้นในช่วงที่กองทัพมีอำนาจทางการเมืองด้วยในปัจจุบันพลังอำนาจของเพลงหนักแผ่นดินลดลงเพียงคําพูดแทนคําขู่แก่บุคคลไม่อาจปูพื้นฐานแก่การสังหารหมู่กลางเมืองได้แล้วเพราะพลังอำนาจของเพลงทุกเพลงในโลกนี้มาจากบริบททางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเสมอ ไม่ใช่เพราะทำนองหรือเนื้อร้องเฉยๆทุกอย่างในประเทศไทยได้เปลี่ยนไปหมดแล้วความเป็นเจ็กหรือแกว้วไม่กีดกันใครออกไปจากคนในนายกรัฐมนตรีหลายคนประกาศความเป็นเจ็กของตนอย่างเปิดเผยสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพลิกหน้ามือเป็นหลังมือดังนั้นการลําเลิกถึงเสือผือนหมอนไปจึงไร้ค่าความหมายเพราะเท่ากับลําเลิกถึงเสือคนละผืนเท่านั้นเศรษฐกิจไทยผูกกับเศรษฐกิจโลกอย่างแนบแน่น25 2,518-2,519 ชนิดที่การสังหารหมู่การเมืองอย่าง6ตุลากระทบผลประโยชน์ของผู้คนอย่างกว้างขวางแม้แต่ผลประโยชน์ของนายทุนประชารัฐก็หนีไม่พ้นการจัดองค์กรภายในของกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐโดยตรงนับตั้งแต่พักการเมืองจนไปถึงสมาคมกีฬาอย่างเข้มแข็งมากรอยยิ้มของฝูงชนที่มุงดูการทารุณกรรมศพในวันที่6ตุลาสองพาเกเกิดจากความไม่ประสีภาษาและความมืดบอดซึ่งความรักทำให้เกิดขึ้นได้เท่ากับความชัง แต่ในปัจจุบันแม้คนไทยไม่รับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียบพร้อมแต่ก็รู้มากขึ้นกว่าสมัยก่อนอย่างมากความรักและความชังบรรเทาลงกว่าในครั้งนั้นอย่างเทียบไม่ได้เพลงหนักแผ่นดินจึงไร้ความหมายใดๆมากไปกว่าคำคู่ซึ่งใช้กับบุคคลได้แต่ใช้กับมวลชนไม่ได้ดังที่ทราบกันอยู่แล้วถึงวาทะของคาวมาร์ที่ว่าอุบัติการซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกคือโศก,กนาฏกรรม แต่อุบัติการ์ที่พยายามลอกเลียนแบบให้เกิดขึ้นครั้งที่2คือหัดนัาตกรรมเผยแพร่ครั้งแรกในมติชนออนไลน์